5:18 ครับกลับมาอยู่กันต่อกับทันข่าวเช้าทางโมโน29นะครับสืบเนื่องมาจากการที่นิตยสารไทมส์นั้นได้ยกย่องให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นบุคคลแห่งปี2018ก่อนที่จะไปดูกันว่าสาเหตุเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้เองมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวเปิดเผยออกมานะครับรายงานเผยว่าทั่วโลกนั้นมีผู้สื่อข่าวที่ถูกคุมขังจากการปฏิบัติงานเนี่ย251คนในปีนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่วไปตุรกียังคงรั้งแชมป์จำคุกคนข่าวมากที่สุดครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าวหรือว่า CPJ ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนเสรีภาพสื่อนะครับได้มีการเผยแพร่รายงานล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระบุว่านับถึงวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกมีผู้สื่อข่าวถูกคุมขัง251คนนะครับนับเป็นปีที่3ติดต่อกันที่มีคนข่าวเนี่ยถูกคุมตัวมากกว่า250คนโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในตุรกีอยู่ในจีนและก็อยู่ในอียิปต์รายงานระบุด้วยครับว่าผู้สื่อข่าวร้อยละ98ถูกคุมขังโดยรัฐบาลของตัวเองขณะที่ผู้สื่อข่าวที่ถูกคุมขังร้อยละ13นั้นเป็นผู้หญิงเพิ่มจากร้อยละ8ในปีที่แล้วครับส่วนผู้สื่อข่าวชายมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ87นางสาวเอลนาไบเซอร์บรรณาธิการของ CPJ ระบุว่าดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับเหมือนเป็นความปกติรูปแบบใหม่ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นใช้อำนาจจัดการกับการรายงานข่าวในเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยจำนวนผู้สื่อข่าวที่ถูกคุมขังจากข้อหาข่าวเท็จนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28เพิ่มจากเดิมเนี่ยร้อยละ21ในปีที่แล้วและร้อยละ9ในปี2559นอกจากนี้รายงานยังได้วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐด้วยนะครับที่เขานั้นมักจะพูดคำว่าข่าวเท็จอยู่บ่อยๆครั้งซึ่งตุรกีนั้นยังคงเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสื่ออยู่ในภาวะที่เลวร้ายที่สุดนะครับโดยในปีนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวอย่างน้อยนะครับ68คนถูกคุมขังในข้อหาต่อต้านรัฐบาลแม้ว่าประธานาธิบดีเรเจฟตายิฟแอร์โดอันของตุรกีจะออกมาวิจารณ์ซาอุดิอาระเบียในคดีฆาตกรรมนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แต่ว่าตุรกีเองเนี่ยก็คุมขังคนข่าวมากกว่าใครครับขณะที่จีนนั้นคุมขังผู้สื่อข่าว47คนนะคะตามมาด้วยอียิปต์อยู่ที่25คนซาอุดิอาระเบีย16คนเอริเทรีย16คนเวียดนาม11คนแล้วก็อาเซอร์ไบจาน10คนภาพรวมเนี่ยจำนวนผู้สื่อข่าวที่ถูกคุมขังในปีนี้ถือว่าลดลงร้อยละ8มานับจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่272คนแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ได้นับรวมถึงผู้สื่อข่าวที่หายตัวไปหรือว่าถูกคุมขังโดยฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดผู้สื่อข่าวที่ถูกคุมขังลดลงในปีนี้เนี่ยนะคะมาจากการที่เอธิโอเปียยุคของนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดซึ่งได้รับตำแหน่งในปีนี้ไม่ได้จับกลุ่มผู้สื่อข่าวอีกแล้วก็มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองหลายพันคนอีกด้วยค่ะครับเนี่ยพอฟังข่าวนี้ไปเชื่อว่าผู้คนหลายคนเริ่มที่จะเห็นภาพแล้วแหละเห็นภาพแล้วว่าทำไมนิตยสารไทม์นะครับถึงยกย่องให้นักข่าวเนี่ยเป็นบุคคลแห่งปี2018นะครับก็ตรงกันกับทางบรรณาธิการนิตยสารไทม์นะครับก็บอกเนี่ยฮะเพราะว่าอาชีพของนักข่าวค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะคนที่ลงพื้นที่นะครับเพราะว่าต้องไปต่อต้านกับอำนาจของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการทำหน้าที่แต่ละครั้งครับนี่นะฮะเป็นหน้าปกของนิตยสารไทม์นะฮะทั้งหมด4หน้าปกด้วยกันเป็นภาพขาวดำซึ่งนายเอ็ดเวิร์ดเฟเซนทัตบรรณาธิการนิตยสารไทม์นะครับมีการเขียนบทความถึงเหตุผลที่ผู้สื่อข่าวได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปี2018ว่าทุกวันนี้ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งสำคัญนะครับโดยถูกบั่นทอนจากหลายปัจจัยทั้งจากผู้มีอำนาจและความเป็นสถาบันที่อ่อนแอลงนับจากรัสเซียไปจนถึงริยาดแล้วก็ซิลิคอนวัลเลย์การควบคุมและการนำความจริงไปใช้ในทางที่ผิดเป็นสิ่งที่พบเห็นมากมายบนการพาดหัวข่าวในปีนี้นะครับรวมทั้งกลายเป็นภัยคุกคามมากขึ้นหนึ่งในมาตรวัดของไทม์ในการคัดเลือกบุคคลแห่งปีตลอด9ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือความกล้าหาญซึ่งในปีนี้โลกได้เห็นผู้สื่อข่าว4คนและองค์กรข่าว1แห่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความกล้าที่จะค้นหาความจริงก็คือนายจามาลคาช็อกกี้นางสาวมาเรียเรซ่าแล้วก็วาโลนแล้วก็นายจ่อโซอู่รวมทั้งหนังสือพิมพ์ Capital Gazette ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐนะครับ
ทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้อย่างกว้างขวางของคนข่าวทั่วโลกซึ่งนับถึงเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าว52คนนะครับที่ถูกสังหารในปีนี้ซึ่งคนเหล่านี้ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับครับคุณผู้ชมครับนิตยสารไทมส์ฉบับบุคคลแห่งปี2018ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับทั้ง4ภาพที่เห็นนี่คือ4ปกเป็นภาพขาวดำที่ยกย่องนักข่าวโดยมีการพาดหัวว่า The Guardian and the War on Truth หรือว่าผู้พิทักษ์และสงครามความจริงปกแรกนะครับภาพของนายคาชอกีชาวซาอุดิอาระเบียผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Washington Post ที่ถูกสังหารในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทางนิตยสารไทมส์นั้นได้ยกย่องผู้เสียชีวิตให้เป็นบุคคลแห่งปีขยับมาอีกปกหนึ่งเป็นภาพของนายฟาโลและนายจ่อโซอูผู้สื่อข่าวรอยสเตอร์ชาวเมียนมาที่ถูกจับกุมโดยรัฐบาลเมียนมาเมื่อ1ปีก่อนนะครับขณะที่สืบสวนกรณีการเสียชีวิตของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนักข่าวทั้ง2คนก็ยังคงถูกคุมขังอยู่ปกต่อมาเป็นภาพของกลุ่มนักข่าวของหนังสือพิมพ์ Capital Gazette เป็นสื่อท้องถิ่นในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐที่พนักงาน5รายนั้นเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมโดยมีผู้บุกยิงเข้าไปในสำนักงานเมืองแอนนาโพลิสเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับขณะที่ปกสุดท้ายเป็นภาพของนางสาวมาเรียเลซ่าบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวเลเพอร์ที่นำเสนอข่าวต่อต้านผู้นำฟิลิปปินส์และเธอถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นข้อหาที่มักใช้ปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เราจะปิดท้ายข่าวต่างประเทศนะคะด้วยเรื่องของการเมืองในสหรัฐนะคะแต่เป็นเรื่องของสงครามเยเมนที่ทางวุฒิสภาเขามีการตกลงแล้วก็มีการลงมติกันที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติให้ยุติความช่วยเหลือทางทหารแก่กองกำลังผสมซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียในสงครามซีเรียนะคะสาเหตุหนึ่งมาจากความไม่พอใจคดีสังหารผู้สื่อข่าวชาวซาอุค่ะสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐลงมติเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นให้ดำเนินการเพื่อยุติการสนับสนุนทางทหารแก่กองกำลังผสมซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียในสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นที่เยเมนนะคะโดยวุฒิสมาชิก11คนจากพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หันไปโหวตร่วมกับพรรคเดโมแครตเลยทำให้วุฒิสภามีมติด้วยคะแนน60ต่อ39เสียงให้เปิดอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและหลังจากเปิดอภิปรายนะคะมติก็คืออนาคตบทบาทของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งเลวร้ายที่สุดในโลกก็คือในสงครามเยเมนนั้นสหรัฐต้องยุติความช่วยเหลือทางทหารทั้งหมดผลโหวตของวุฒิสภาเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าจะเป็นเรื่องในทางปฏิบัตินะคะเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในขณะนี้ก็ยังไม่มีแผนจะดำเนินการเรื่องนี้ในปีนี้นอกจากผลโหวตดังกล่าวแล้วยังนอกจากนี้นะคะยังจะไปสะท้อนว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐนั้นไม่พอใจกับสถานการณ์ในเยเมนแล้วและนี่ยังเป็นการแสดงความไม่พอใจและก็กดดันรัฐบาลสหรัฐไกลๆที่ไม่ยอมดำเนินการตอบโต้ใดๆกรณีนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวชาวซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในนครอิสตันบูลของตุรกีค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนะครับนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาปกป้องการดำเนินการของรัฐบาลต่อคดีการสังหารนายคาช็อกกี้ย้ำนะครับว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามากุราชกุมารโมฮัมเหม็ดบิลซามานแห่งซาอุดิอาระเบียเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมนายคาช็อกกี้เมื่อวันที่2ตุลาคมแม้ว่าสำนักข่าวกรองกลางหรือว่า CIA จะมีการประเมินนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่พระองค์จะบงการเหตุสังหารในครั้งนี้นอกจากนี้นายปอมปิโอยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงสืบสวนการฆาตกรรมนายคาช็อกกี้พร้อมระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประณามเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจให้อภัยแต่มกุราชกุมารซาอุอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้และสหรัฐจะยังเป็นพันธมิตรกับซาอุดิอาระเบียเพื่อผลประโยชน์ของชาตินั่นเองนะครับ